นอกจากนี้ทางสมาคมผู้ค้าปลีกไทยและสมาคมศูนย์การค้าไทยก็ประกาศให้ศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าคอมมูนิตี้มอลล์ปรับเวลาการให้บริการนะคะก็คือเปิด11โมงปิด2ทุ่มซูเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาทแล้วก็ร้านอาหารที่ตั้งในศูนย์การค้าเนี่ย ปิด3ทุ่มค่ะร้านค้าร้านสะดวกซื้อคอนเวเนียนสโตก็จะปรับเวลาเช่นเดียวกันเปิดตี5ปิด4ทุ่มนะคะมีผลครอบคลุมเฉพาะพื้นที่สีแดง18จังหวัดเท่านั้นก็จะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลย25เมษายนจนถึงวันอาทิตย์ที่2พฤษภาคมค่ะตอนนี้อาจจะต้องไปดูเพิ่มเติมในแต่ละจังหวัดนะครับเนื่องจากนายกเองก็ให้อำนาจผู้ว่า <c oughs> ในการที่จะมีอำนาจในการสั่งปิดบางพื้นที่ <c oughs> หรือว่าสั่งเคอร์ฟิวเป็นบางช่วงเวลาก็ได้ตามแต่สถานการณ์จำเป็นแค่ <c oughs> ไหนนะครับ